ต้องการตอบก่อนคิดภาพไปอยู่ไงด้านภาพไปอยู่เนี่ยแนวตั้งด้านสี่ในภาพไปอยู่ไงพี่ด้านมีวิดีโอตัวนี้ไหมนี่นี่จะส่งนะพี่ใช้ไงเนี่ยข้างพี่เซ็ตใหม่ดิปิดเครื่องเปิดใหม่รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงมาละมาละเนี่ยพี่ต้องให้ปากกาเนี่ยมันอยู่นี่นะในสี่เหลี่ยมอยู่กลางหรือว่าตรงไหนก็ได้ในสี่เหลี่ยมให้อยู่เงี้ยโอ้ให้อยู่ตรงกลางสี่เหลี่ยมไม่ต้องกลางอะไรตรงไหนก็ได้แค่นี้ในสี่เหลี่ยมแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวไปสอนให้หน่อยพี่ตรงนู้นแค่นี้แค่นี้มีแค่นี้เหรอตรงนี้มีแค่นี้ปุ๊บมันไปเองตัดเองออโต้ก็คือเราคลิกครั้งเดียวมันทำมันตัดเองทุกอย่างในออโต้ต้องอย่างนี้เลยของพระอาจารย์เจ๊อย่างนี้ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมนี่ออโต้ใช่แต่มันหามักไม่แต่ของผมมีสองแบบนะก็คือไอ้รุ่นขาวเครื่องเก่าอ่ะต้องเล็งจุดอย่างนั้นต้องเล็งจุดนะเออเล็งมึนเลยไอ้แบบนั้นแหละอย่างนั้นเหรอพระอาจารย์เจ๊แบบนั้นเนี่ยดูไม่ค่าลงให้ไม่สบายตัดตรงเป๊ะเลยเดี๋ยวลองหยุดดูก่อนก็ได้แล้วลองแกะดูว่าตรงไหมเดี๋ยวนิดลองแกะดูว่าตรงไหมแต่มันตรงเป๊ะอยู่แล้วพี่ 100% อยู่แล้วออโต้มามันต้องตรงอยู่แล้วนี่เป็นหน่อยเราไปตั้งเอาไม่เป็นไรไปตั้งเข็มตรงเป๊ะ 100% ไปตั้งเข็มมินหนึ่งก็ไม่มีเพี้ยนเนี่ยพี่ดูตรงนี้ก็รู้พี่เออเนี่ยต่อแค่นี้จบป่ะนี่อะไรรูพี่ไม่ดีผมก็หาจังแต่ถ้าที่เสียบแล้วไม่ต้องถอดนะก็คือเสียบรูไหนก็รูนั้นเลยเพราะถ้าเปลี่ยนรูพอร์ตมันจะเปลี่ยนถ้าพอร์ตเปลี่ยนพี่ก็ต้องมารีโมทให้ผมรีโมทก็มาเช็คดูอีกแต่ทีนี้พี่6,900เลย5 วันพี่หลอนแรงกับผมอีกหลอน5 วันผมหลอนเดือนหนึ่งไงพี่แล้วก็สำคัญที่เราถ้าใช้สติ๊กเกอร์แบบเดียวเราก็ตั้งแค่ทีเดียวนะใช่ถึงว่าถ้าสายพี่ต้องถอดพี่ต้องทำอะไรสั่งอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยพี่มันจะจำค่าทุกอย่างเอา30-200เองพี่เนี่ยแรงกว่าแค่30เลยไม่บินใหม่ส่งเต็มที่ด้วยนะอาจารย์นะเดี๋ยวผมจะปรับตัวนี่มันทัชสกรีนได้เนี่ยทัชนี่เลยเดี๋ยวไปขายเลยไปขายให้แต่ปกติถ้าเป็นไดคัตออโต้ผมจะขายแพงกว่าธรรมดา 4,500 ใช่เพราะว่าลูกค้าผมปกติหลักๆก็คือเป็นธรรมดาเขาตัดธรรมดาไม่ได้ไดคัตอ่ะผมดูแล้วเขาจำใช้ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ทีนี้ผมว่าถ้าชินนะธรรมดาของเราก็ขายง่ายนะพี่ไดคัตเนี่ยส่วนมากบางร้านเขาแทบจะไม่ได้ทำเลยไดคัทอ่ะตัดธรรมดาส่วนมากแต่ไดคัทมันก็โอเคนะคือธรรมดา 23,900 บวกไป 4,500 แต่ที่ผมไม่ได้คิดที่ 4,500 ไงก็คือไม่เป็นไรนะก็คือตัวแทนจำหน่ายตอนนั้นพี่ก็จะเอาอยู่แล้วไงผมเลยว่าผมจะเก็บไว้ให้ผมจะเอาไปที่ทำงานตัดธรรมดาเก็บไว้ให้เฮ้ยมือสองเนี่ยมันจะไม่เหลือ